ไทยๆเมาทูเมาช่วงนี้ของเราไทยๆเมาทูเมาค่ะมีข่าวนะค่ะขออนุญาตเอาข่าวมาก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเจอพี่อุดแน่นอนนะครับผมข่าวนี้ของเราเป็นเรื่องราวของคุณลาล่าอาสยามนั่นเองนะคะบอกว่ารับว่าเดือดนะคะโดนบูลลี่ไม่หยุดนับเป็นปีๆแล้วพี่แอมเรื่องเนี้ยทำไมต้องเป็นประเด็นด้วยแล้วคือพี่ไม่รู้นะพออ่านดูแบบคือใครจะเป็นแฟนใครยังไงเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงก็ต้องวิจารกันนะนั่นน่ะสินะคะแหมก็เรียกว่าสำหรับพี่ลาล่าเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนวิกฤตในเรื่องของโควิด19เต็มๆนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าออกมาร้องไห้นะยอมรับเลยว่าร้องไห้หนักมากเพราะว่ายังมีในเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถที่ยังต้องผ่อนอยู่รวมไปถึงเรื่องราวของความรักนะคะกับแฟนหนุ่มอย่างคุณเล็กเจษดาที่บอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือว่าคนชาวเน็ตเนี่ยบูลลี่หรือว่าแบบด่าว่าเธอแบบค่อนข้างแรงมากใช่ไหมนะครับก็เผยล่ะนะครับว่าเจอบูลลี่เยอะๆแบบนี้เนี่ยหนักใจไหมก็หันมาใส่ใจตัวเองเยอะขึ้นนะเพราะเห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ตั้งแง่กับเราถึงความไม่เหมาะสมตลกกับพระเอกอย่างนี้นะฮะคนไม่สวยกับคนหล่ออย่างนี้มันจะไปด้วยกันได้เหรอเอออันนี้พี่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปะใช่ไม่เห็นแบบไม่ดูไม่เหมาะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้ก็มีตั้งหลายคู่เนาะนะครับโดยที่โดมบุรีเนี่ยก็คือเราทำรายการใน YouTube ด้วยกันกับคุณเล็กนะครับพอออนแอร์เนี่ยไปคนก็มาคอมเมนต์อันไหนมันจี๊ดใจเรามากที่สุดมันมากไปแล้วนะมันก็มีเหมือนกันนะนะอย่างเช่นปกติเนี่ยด่าเราอ้วนดำนั่นนี่นู่นนั่นไม่เหมาะสมกับพี่เล็กเราก็คือเหมือนก็ยังโอเคเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับให้บุคลิกภาพต่างๆเนี่ยให้ดีเราก็พยายามแต่ทีนี้เนี่ยเจอข้อความหนึ่งแบบว่าถึงแบบปรี๊ดเลยนะปรี๊ดเลยเปรียบเทียบว่าคนอีสานทำไมถึงไม่มีแฟนถึงว่าล่ะทำไมคนอีสานถึงไม่มีแฟนเปรียบประมาณว่าทำไมดูขี้เลยอะไรเงี้ยนะดิแรงเลยนะคือมันไม่ได้ละไอ้ประโยคเนี้ยมันรู้สึกมันเกินไปอ่ะเพราะว่าด่าเราอ้วนเปรียบเทียบเป็นอึงองอึงอ่างขี้เละอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่เป็นไรสมมติว่าวันนี้มีเงินลาล่าเขาบอกว่าอาจจะบินไปเกาหลีเลยไปโมตัวเองใหม่ก็ได้แต่เราไม่สามารถไปโมภูมิภาคของเราได้เหมือนเขารู้สึกว่าปรี๊ดแทนเพราะว่าเหมือนเขาเหมารวมคนอีสานหน้าตาไม่ดีอย่างเงี้ยหรอไปเหมารวมคนอีสานทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะสวยก็มีเยอะแยะนั่นน่ะสินะคะเขาเลยบอกว่ารู้สึกว่าถ้าจะเหยียดจะด่าเราเนี่ยด่าเราคนเดียวสิอย่าไปพูดพาดพิงถึงพ่อแม่พี่น้องคนอีสานไม่ได้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับถูกต้องเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคนอีสานเนี่ยขยันทำมาหากินนะคะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะคนอีสานเนี่ยก็เขาเป็นคนรักถิ่นกำเนิดของตัวเองมากสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินจากทางพี่เล็กนะคือพี่เล็กเองเนี่ยไม่เคยพูดให้เราได้ยินเลยเฮ้ยว่าเราอ้วนว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตเรามากนะบางคนที่ด่าๆเราเนี่ยแต่เขาบอกว่าอ่ะไปกินอะไรอร่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยชวนไปกินตลอดนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยรู้ว่าอันนี้กินแล้วอ้วนแต่เขาก็บอกว่ากินไปเถอะความสุขของการกินก็กินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมีความสุขเวลาอยู่กับเขาเราก็เลยทิ้งสิ่งคอมเมนต์แย่ๆนั้นออกไปแล้วก็มาโฟกัสที่การที่พี่เล็กเนี่ยให้กำลังใจเรามากกว่าส่วนคนที่ด่าเนี่ยไม่ใช่คนเดิมนะพี่แอมนะพอเราไปสืบเนี่ยเขาก็เหมือนแบบก็ปิดแล้วก็เปิดอันใหม่อะไรเงี้ยเหมือนต้องการให้เราด่ากลับแล้วรู้สึกว่าชนะอะไรเงี้ยนะก็งงคีย์บอร์ดนั่นน่ะสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจเชื่อผมผมโดนเหมือนกันค่ะนะถามว่าแล้วคุณลาล่าไม่คิดว่าจะแจ้งความเหรอนะเขาบอกว่าอยากทำนะก็พยายามให้แฟนคลับสืบที่จริงเราเนี่ยอยากทำเป็นเคสตัวอย่างด้วยซ้ำไปนะครับว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยคุณจะมาสนุกกับมือในการพิมพ์กับความรู้สึกของคุณอยากด่าใครไม่อยากให้ทำแบบนี้นะคะแล้วเราเองเนี่ยเราเป็นศิลปินดาราก็จะเจอแต่อย่างเงี้ยนะครับถ้ายังมีเยอะๆคงจะต้องทำเพราะว่ามันก็ปีกว่าแล้วล่ะนะฮะจะเข้าสู่ปีที่2แล้วที่เราเจอแบบนี้โอ้โหคือเรียกว่าโดนกระแสแบบโดนด่ามาตลอดตั้งแต่เปิดตัวเขากับคุณเล็กเลยอย่างนั้นนะคะใช่เป็นกำลังใจให้กับพี่ลาล่าผมว่าคนด่ามันอาจจะอิจฉาเปล่าอาจจะอิจฉาเห็นเราแบบนี้มีแฟนหล่ออย่างเงี้ยแล้วแฟนแบบยิ่งไม่ได้มองด้วยว่าเราจะเป็นยังไงแล้วเขาก็ไม่ว่าด้วยชีวิตเราดูแบบดีกว่าหรือเปล่าคิดในมุมนี้เนี่ยเฮ้ยขนาดฉันสวยขนาดนี้เนี่ยฉันยังหาแฟนหล่อแบบนั้นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดในมุมนี้ก็ได้นะคุณลาล่าก็อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจนะครับในเมื่อแฟนคุณรักคุณแล้วเขาก็ชอบในความที่คุณเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับ
เราแค่มองผ่านๆไปก็ได้ไม่ต้องไปสนใจใช่อย่าไปสนใจครับกับคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับอ่านแต่คอมเมนต์ที่ดีๆแล้วก็คอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราจะดีกว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้บางทีคนสวยก็นิสัยไม่ดีก็มีเยอะแยะไปนะครับคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันผมคิดว่าถ้าหากว่าบางคนอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเนี่ยก็อยู่ไปก็น่าจะโอเคนะนะคะงั้นก็ขอบคุณข้อมูลข่าวกันด้วยเนาะจากรายการต้มยำอมรินทร์แล้วก็ช่วงนี้ของเราไทยๆเมาท์ทูเมาท์ด้วยค่ะไทยๆเมาท์ทูเมาท์